สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็ได้อุ้ยมีการเปิดกล้องด้วยตายแล้วตายแล้วอ๋อปิดละโอเคพอดีก่อนนอนนะก็มาดูนะฮะเห็นเครื่องมือตัวหนึ่งนี่กันชัดๆเลยไม่ต้องตัดต่อเลยเนี่ยเพราะเราเห็นก็ยังอึ้งอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็คือเป็นเราเรียกว่า reaction นะครับก็คือเห็นเครื่องมือของต่างประเทศนะปวดที่จะเอามาเสนอแนะนําไม่ได้นะเพราะว่ามันตื่นเต้นมากเลยไหนว่าออกจะละนี่ก็ดูจากรูปภาพเนี่ยน่าจะหลักการทำงานคล้ายๆกับของคล้ายของดิชี่เห็นได้ว่าตรงนี้นะครับเป็นเส้นเห็นไหมแปลกแปลกมากตรงนี้ก็มีสเกลไหมเขาคงจะทำให้มันมีความแตกต่างในลิชี่ซึ่งยิ่งทำก็ยิ่งพัฒนามากขึ้นนะครับแต่โดยหลักการมันก็คือคล้ายๆกันแหละแต่ว่ายิ่งทําก็จะยิ่งมีความพัฒนาแต่ว่ามันก็คงจะแพงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าลิชี่เขายังเป็นลายใหญ่ๆอยู่เนาะก็ส่วนใหญ่แล้วเขาจะทําอยู่ในพวกกุญแจที่เป็นฟันสองหน้านะครับไอ้เป็นฟันสไลด์นะไม่สามารถทํากุญแจทั่วไปได้นะเห็นไหมมันเหมือนกับว่ามันจะต้องบีบน่าจะต้องบีบเด็กไอชิ้นเนี่ยไม่แน่ใจใช่หรือเปล่าบีบบีบบีบชิ้นนี้กับชิ้นนี้น่าจะสไลด์ถึงกันหมายความว่าอันนี้ก็คงจะสไลด์ออกหรือเปล่าก่อนหน้านี้ผมพยายามจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขานะแต่มันไม่มีอ๋อนี่ไงทึดทึดทึดโปรดักต์สำคัญมากคือเราจะต้องรู้จักพัฒนานะครับต้องพัฒนาไปเรื่อยปกติผมจะไม่ค่อยดูเครื่องมือของต่างประเทศเท่าไหร่เพราะว่าของต่างประเทศมันแทบไปใช้กับประเทศไทยไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันกุญแจบ้านเรากับบ้านเขาไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นี่แบบนี้คือนี้เป็นการดูแนวนอนไงก็เลยอาจจะไม่ค่อยถนัดซึ่งถ้าดูแนวตั้งก็จะทำงานก็จะสามารถทำให้ดูง่ายขึ้นแต่มันไม่เต็มจอของ YouTube นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะลองพับล็อกเดี๋ยวจะลองหาข้อมูลแล้วกันนะถ้าผมยังหาไม่เจอนะไอ้ทูบบลานี่ก็แพงนะไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยแพงมากของจีนก็ประมาณน่าจะสัก70 ดอลลาร์ของแท้ก็ประมาณ1,000 กว่า ดอลลาร์1,000 กว่าปอนด์อู้ไม่ถูกเห็นไหมนี่พูดเล่นเนี่ยเจ้านี่ของแท้นะ1,120ปอนอยู่กับซื้อเป็นเซตอาจจะซื้อเป็นเซตเซตหนึ่งมี4 ชิ้นอันนี้เซตหนึ่งมีอันนี้เซตหนึ่งมีมีกี่ชิ้นเนี่ยมี7 ชิ้นได้เห็นไหม7 ชิ้นกินด้วย7 ชิ้นเท่านี้4 ชิ้นเท่านี้เห็นไหม
ผมพยายามที่จะหาราคาของตัวเมื่อกี้อยู่แต่หาไม่เจอเลยไหนว่าน่าจะเป็นอะไหล่นะครับของพาร์ทพวกนี้นะซึ่งก็โอเคไม่เป็นไรเราจะพอแค่นี้ก่อนละกันนะครับสำหรับการเขาเรียกว่ารีแอคชั่นนะครับจีนนี้ไม่ได้เรียกเป็นรีแอคชั่นอันนี้เรียกเปิดสดๆเลยซึ่งก็อาจจะไม่แน่ใจว่าผิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเดี๋ยวนี้เออะไรอะก็ลิขสิทธิ์ตลอดเลยทั้งที่คนคิดบางคนเขาไม่ได้จดได้ซ้ำไปกลายเป็นว่าใครที่มาทำคนแรกก็คนนั้นถูกนะฮะอ่ะโอเคขอบคุณนะครับอย่าลืมนะฮะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับการสำหรับคนที่สนใจพัฒนานะชอบอะไรนะครับใช่กดแชร์ถ้าอยากเป็นช่วงแจกกดกระดิ่งแจ้งเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ